ยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าโรคนี้เป็นเฉพาะแค่สุนัขหรือแมวเท่านั้นผิดเพราะโรคนี้เกิดขึ้นในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิดเช่นวัวแพะแกะเพราะถ้าสัตว์ปลอดโรคคนก็ปลอดภัยครับเพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า